จากภาพของหนุ่มสาวที่รูปร่างดีบางคนเนี่ยแค่เวลาไม่กี่ปีก็เพิ่มเป็น10โลปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเบาหวานเรื่องความดันสารพัดโรคพฤติกรรมที่ออกกำลังกายน้อยลงอาหารการกินที่มีทั้งหวานมันเค็มช่วง 20-30 เนี่ยพอเขาเริ่มเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปเขาต้องทำงานหนักใช่ไหมเขาก็มีเวลาน้อยลงเขายังมีสังคมมีเพื่อนฝูงที่ต้องไปสังสรรค์เฮฮากันตอนเย็นจำนวนมากคนกลุ่มนี้เขาก็จะเกิดปัญหาว่าขาดการออกกำลังกายอย่างมากเลยส่วนที่สองเนี่ยการกินเป็นเรื่องใหญ่เลยคนกลุ่มนี้เขาก็จะกินของพอเริ่มมีรายได้ก็จะสามารถกินตามที่ต้องการได้แล้วก็การนอนที่อาจจะน้อยนะคะเพราะว่าทั้งทำงานหนักแล้วก็ยังไปต้องมีสังสรรค์กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วง 20-30 เนี่ยถึงเป็นช่วงสำคัญมากเลยว่าถ้าเรารู้จักการรักษาไว้เนี่ยก็จะเหมือนเครื่องยนต์นะครับถ้าเครื่องยนต์รักษาไว้ให้บำรุงรักษาสม่ำเสมอก็จะดีแต่ถ้าเราปล่อยให้มันมีคราบไขมันภาพเป็นสารพัดเนี่ยพอมันเริ่มเสียสึกหรอแล้วเนี่ยมันกลับมาไม่ได้เหมือนเดิมครับถามว่าช่วงเวลาเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยจากเดิมที่เราเคยตื่นเวลาไหนเนี่ยถ้าเราปลีกเวลาในการตื่นเร็วขึ้นสัก1ชั่วโมงหลังจากล้างหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จเรียบร้อยเราพร้อมจะไปออกกำลังกายเลยจะไปวิ่งขี่จักรยานอะไรก็ได้นะครับพอกลับมาเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะอาบน้ำแต่งตัวพร้อมที่จะไปทำงานได้ตามปกติถ้าเราเริ่มตั้งใจแล้วก็จะจัดการกับมันปีใหม่ที่ถึงเนี่ยครับเป็นจุดสำคัญเลยที่เราจะใช้ในการปรับเปลี่ยนตัวเองปฏิวัติตัวเองหรือที่ปีใหม่นี้เราเริ่มสตาร์ทเลยหาจุดที่เริ่มแล้วก็เริ่มที่จะปรับเวลาของตัวเองให้มีกิจกรรมที่สุขภาพได้ครับ